สวัสดีนักลงทุนทุกท่านนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การรายงานข่าวสารประจำค่ำคืนที่15กรกฎาคมนะครับอย่าลืมนะครับช่วงนี้ข่าวสารเยอะนะครับใครที่เทรดยากนะครับติดต่อเข้าขอใช้บริการห้องซิกได้เลยนะครับนักลงทุนครับตัวนี้เป็นซิกสกุลเงินทองคำาดัชนีหุ้นรวมถึงประคาน้ำมันครับค่าบริการเฉลี่ยเนี่ยตกเพียงวันละ39บาทเท่านั้นครับคือถูกมากเลยนะครับเรามีการไลฟ์สดเนี่ยสามรอบต่อหนึ่งวันด้วยเดี๋ยวสักคู่หนึ่งก็จะทำการไลฟ์นะครับเรามีกลุ่มไลฟ์ให้พูดคุยสอบถามด้วยนะครับ ร่วมฉลอง10ปีแห่งความเป็นเลิศทางด้านการเทรดไปกับ Ting's h Market ท่านใดสนใจนะครับเรียนเชิญที่เว็บไซต์ Ting's h Market โดยตรงได้เลยครับเป็นโบรกเกอร์ที่ไม่จำกัดในเรื่องของกลยุทธ์การเทรดครับผมสถานการณ์ในค่ำคืนนี้นะครับนักทุนครับในส่วนของตัวตลาดหุ้น Wall Street นะครับเตรียมตัวที่จะเปิดบวกทั้งกระดานปัจจุบันที่ผมกำลังดูอยู่นะครับคือดาวฟิวเจอร์สเนี่ยปรับตัวสูงขึ้นไปประมาณ520กว่าจุดแล้วนะครับตัวนี้เนี่ยจะทำให้หุ้นอเมริกาคืนนี้เปิดตัวแบบสูงมากนะครับปรระกาที่ ได้รับแรงหนุนเกี่ยวกับในเรื่องของตัววัคซีนครับผมประการที่2คือในเรื่องของตัวผลประกอบการของโกลแมนแซกประกราศออกมาเมื่อสักครู่นี้นะครับคือดีมาก นะครับนักลงทุนก็เลยทําให้ตัวหุ้นนะฮะเดิดีฟวเจอร์สเนี่ยมีการปรับตัวแข็งค่าขึ้นมาครับในะวันนี้นะครับราคาทองคํายังทรงทรงสุดๆนะครับบางทีก็ยังอยู่ในแดนลบอยู่สิบเนื่องจากว่ามีข่าวเรื่องของวัคซีนเข้ามากดดันตลาดครับสกุลเงินยูเรสตาร่ารวมถึง c h ฟยังคงเป็นสกุลเงินที่อ่อนที่สุดนะครับในส่วนของตัวสกุลเงินเ h f นะครับผมสำนักข่าวรายงานเบื้องต้นเนี่ยคาดว่าน่าจะได้รับแรงลบจากความเชื่อมั่นที่ว่าในวันศุกร์นี้นะครับการเจรจาระหว่าง กลุ่มผู้นําของสหภาพยุโรปเนี่ยน่าจะตกลงกันได้เกี่ยวกับในเรื่องของตัวกองทุนฟื้นฟูครับผมแต่อะไรก็แล้วแต่นักทุนครับตัวนี้เรายังไม่มีใครทราบจริงๆว่าเขาจะตกลงกันได้อย่างแน่ชัดหรือเปล่านะครับคำคำพูดที่แสดงความเชื่อมั่นนะครับล่าสุดเนี่ยก็มาจากทางฝรั่งเศสตามที่กระผมได้รายงานให้กับทุกๆท่านไปก่อนหน้านะครับทางด้านของฝรั่งเศสครับได้ออกมากล่าวไว้นะครับว่าผมมีความเชื่อนะว่าในเรื่องของข้อตกลงเนี่ยเกี่ยวกับกองทุนฟื้นฟูน,ฟน,น่าจะได้ภายในสัปดาห์นี้แหละครับ จับตาดูกันอย่างใกล้ชิดเพราะถ้าเกิดไม่ได้ขึ้นมาสกุลเงินยูโรครับนักทุนน่าจะลงไปกองที่ท้ายของตารางได้นะครับตามในเรื่องของอก่อนหน้านีฮะที่ทุกท่านจําได้ใช่ไหมครับว่ามันเคยมีครั้งหนึ่งที่ตัวสกุลเงินยูโรเนี่ยปรับตัวสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยเพราะได้รับแรงหนุนจากข่าวเรื่องของกองทุนฟื้นฟูน,ฟน,นี่แหละครับข่าวต่อมาครับนักทุนครับในส่วนของทางออกซฟอร์ดนะครับก็ได้มีการรายงานมาเหมือนกันว่าเดี๋ยวจะได้รับข่าวดีและเกี่ยวกับในเรื่องของตัววัคซีนโควิด -19 ครับ,รบข่าวราายงาน,นคาาดว่ น่าจะเป็นพรุ่งนี้นะครับอันนี้คือคําว่าอาจจะนะครับสำนักข่าวโฟร์เลคไลฟ์มีการเขียนมานะครับว่าในรีพอร์ตตัวที่เขารายงานมาเนี่ยน่าจะมีการปล่อยข่าวดีออกมาน่าจะเป็นวันพรุ่งนี้ครับผมเขาใช้คำว,ว่า tomorrow ตัวนี้มาจับตาดูอย่างใกล้ชิดครับเพราะถ้าเกิดว่าข่าวดีตัวนี้มามันอาจจะส่งผลลบกับในส่วนของตัวราคาทองคําได้ทีนี้บางคนก็เริ่มคิดเริ่มสงสัยครับว่าเอ๊ะคุณไอข่าววัคซีนอ่ะมันก็ดีนี่มันก็ส่งผลลบต่อทองคําอยู่แล้วแล้วทําไมตัวข่าวนี้เนี่ย หลายๆสำนักต้องมีการประโคมข่าวกันอย่างใหญ่โตเลยมันเป็นเพราะแบบนี้นั่งชุนครับคือโดยปกติเนี่ยจากตัวรีพอร์ตที่ผมได้อ่านมานะครับเขาบอกว่าวัคซีนทั่วโลกใบนี้เนี่ยคือมันมีวัคซีนที่มีความคืบหน้ามากกว่าไอตัววัคซีนตัวนี้อยู่แล้วหมายถึงว่าการทดลองเนี่ยระยะนะครับผมอาจจะไประยะที่3แล้วก็ได้คือมันเกิดในตัวนี้แต่วัคซีนบางตัวก็มีเฉพาะเพียง T เซลล์ซึ่งเป็นเซลล์ที่สามารถฆ่าเชื้อโควิด -19 ได้บางวัคซีนเองก็มีเพียงแค่แอนติบอดี ป้องกันโควิด -19 ได้แต่ว่าตัววัคซีนดังกล่าวนั่งทุนครับในตัวรายงานเนี่ยเขารายงานมาว่ามันอาจจะมีทั้ง2ตัวเลยอ้อพูดฉันพูดง่ายๆก็คือว่ามันสามารถฆ่าตัวของโควิดได้แล้วก็สามารถป้องกันสร้างภูมิคุ้มกันได้ด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าตัวนี้เกิดข,ขึ้นขึ้นมาเนี่ยผมมองว่ามันเป็นอะไรที่ค่อนข้างน่าสนใจนะครับ เอาละครับนักถุนครับและนี่ก็คือการสรุปข่าวภาคค่ำทั้งหมดนะฮะเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไปเดี๋ยวกลับมาเจอกันอีกครั้งครับต้องขออภัยวยฮะอาจจะมีตะกุกตะกักบางครั้งพอดีตื่นเต้นกับข่าวใหม่ไม่ใช่นะครับขอบพระคุณครับผมก็อย่าลืมนะครับนักถุนครับสำหรับท่านใดนะฮะที่สนใจในส่วนของตัวคอร์สเรียนเกี่ยวกับฟันเดเมนทัลนะครับตอนนี้ผมก็ยังมีโปรโมชั่นอยู่นะครับแอดไลน์มาคุยกันได้เลยตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าดูแล้วไม่คุ้มกับค่าเงินที่ทุกท่านจะเสียมาผมก็จะะไไมม่ด้้รรรััับบบบใหเียคคคผขอุณ